การนำวัคซีนไฟเซอร์ที่ต้องฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรด่านหน้าไปฉีดให้กับเครือญาติหรือผู้อื่นโดยคำอธิบายว่าวัคซีนเหลือรวมถึงกรณีที่ให้โควต้ากับคลินิกเอกชนนี่เป็นปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับผู้ทรงคุณวุฒิของกรมควบคุมโรคก็ยอมรับครับว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและยังมีปัญหาเรื่องการสื่อสารที่อาจจะไม่ทั่วถึงเรื่องนี้ถูกสังคมจับตามองและตั้งคำถามว่ากำลังเกิดช่องว่างในการตีความผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนไฟเซอร์หรือไม่ภาพจากกล้องวงจรปิดถูกส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์ถูกนำมาเปิดเผยว่าเป็นภาพพี่สาวของแพทย์คนหนึ่งในโรงพยาบาลนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งเป็นโควต้าสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลเห็นว่าไม่เหมาะสมเรื่องนี้จึงถูกเปิดเผยขึ้นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะผู้บริหารงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดออกมาขอโทษในเวลาต่อมาและยอมรับว่าเหตุผลเรื่องวัคซีนเหลือหรือหมายถึงวัคซีนก้นขวดถูกนำมาชี้แจงถึงการกระทำครั้งนี้ก็มีวัคซีนเหลืออยู่น่าจะได้สักหนึ่งนะหนึ่งเข็มหนึ่งเข็มดังกล่าวเป็นหนึ่งเข็มต้นเรื่องที่นะคุณหมอเขาเขียนว่าวัคซีนถ้าเกิดไม่ได้ฉีดให้กับคนอื่นเพราะเจ้าหน้าที่ที่เจ้าไว้ก่อนแล้วนะวัคซีนนี้ก็คงจะเหลือค้างและคงจะเสียไปคงไม่ได้เป็นความผิดนะครับแต่ว่าก็คงจะเป็นในส่วนที่ความไม่เหมาะสมนะครับเนื่องจากว่าในขณะนี้ความต้องการวัคซีนเนี่ยก็จะมีค่อนข้างมากนะครับซึ่งในลักษณะที่ในขณะนี้อาจจะมีบุคลากรบางส่วนซึ่งมีความจำเป็นอาจจะต้องการใช้นะครับแต่ว่าอาจจะยังได้ไม่ครอบคลุมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเดิมเราจึงไม่ได้หมายความว่าวัคซีนที่เราจัดสรรให้แต่ละหน่วยเนี่ยเป็นโควต้าของหน่วยงานนั้นว่าจะไปฉีดใครก็ได้ที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาเกิดกรณีการตีความผู้มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนไฟเซอร์เมื่อปรากฏรายชื่อบุคคล3คนไม่ใช่บุคลากรในโรงพยาบาลและเมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นภรรยาของนายแพทย์แชมป์สุทธิศรีสินผู้อำนวยการโรงพยาบาลและสามีของหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคของโรงพยาบาลนายแพทย์แชมป์อธิบายว่าโรงพยาบาลได้รับการประสานจากฝ่ายจัดสรรวัคซีนของสำนักงานสาธารณสุขให้สำรวจบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าทั้งของโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนซึ่งจากการสำรวจภายในโรงพยาบาลมี135คนและ3คนเป็นบุคคลภายนอกซึ่งในเอกสารระบุรายชื่อและตำแหน่งชัดเจนว่าเป็นคลินิกเอกชนเป็นบุคลากรด่านหน้าแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ฉีดซิโนแวค1และ2นะครับแล้วก็ได้ส่งรายชื่อให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไปแล้วแล้วก็ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็จัดสรรวัคซีนมาให้ครับก็ฉีดตามที่โควต้าได้มาครับไม่ได้ไปเบียดบังบุคลากรคนอื่นครับแต่ข้อมูลนี้สวนทางกับปฏิกิริยาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาที่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าการกระทำนี้ผิดเงื่อนไขการรับวัคซีนผู้ถูกสอบสวนชี้แจงว่ากระทำการโดยเข้าใจว่าเป็นบุคลากรด่านหน้าเช่นกันเพราะลักษณะงานใกล้ชิดเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อก็คงจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่จะค่อนข้างรวดเร็วนะครับอาจจะไม่ทั่วถึงตอนนี้ก็ทางกรมก็มีวิธีเพิ่มเติมก็คือว่าผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคระบุว่าหลักการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์คือให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขบุคลากรอื่นๆที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยตรงแต่ยอมรับว่าการสื่อสารที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ทั่วถึงจึงเกิดกรณีนำวัคซีนไปให้บุคคลอื่นและนำมาสู่ข้อกังขาของสังคมในหลายกรณีว่าเป็นช่องว่างการตีความผู้มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ตามหลักการที่กำหนดหรือไม่